ลงอกข้านึกว่าเจ้าจะไม่ตื่นซะแล้วเจ้านอนกระสับกระส่ายมากเลยนะอะไรนะเซลดาหรือไม่ใช่ข้าชื่อมารีนเจ้ายังไม่ฟื้นดีแน่เจ้าอยู่ที่เกาะโคโฮลินไปตามทางทิศใต้จะเจอกับหาดที่ข้าพบเจ้าตั้งแต่ที่เจ้าเกยหาดนั่นมีมอนสเตอร์สนๆเยอะเลยระวังตัวให้ดีล่ะลิงเจ้ากลับมาได้แล้วสินะข้าชื่อทารินหวังว่าเจ้าจะหายเร็วๆเลยนะทำไมข้ารู้จักชื่อเจ้าเนอะรู้สึกแปลกๆนั่นหรอโอเคข้าเห็นมันสลักไว้หลังโล่นี่พูดๆเจ้าคือเจ้าของดาบนี่สินะตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าทำไมพวกมอนสเตอร์นั่นดุร้ายมากขึ้นสหายผู้กล้าจงไปปลุกปลาวายุซะมีเรื่องเล่าขานว่าเจ้าออกจากเกาะนี้ไม่ได้ถ้าเจ้าไม่ปลุกปลาวายุเจ้าควรไปทางเหนือตอนนี้เลยไปที่ป่าลับแลเจอดาบที่มีชื่อเราสลักไว้อยู่ป่าลับแลพูดโผสายผู้กล้าบนหนทางในการปลุกปลาวายุยินดีต้อนรับเจ้าสู่ป่าลับแลมีความลึกลับมากมายให้เจ้าได้พบผ่านบนเกาะโคลินที่ไม่มีในแผนที่โลกคาดเกรงว่าเจ้าจะพบเจออุปสรรคในการหาทางออกจากเกาะนี้เจ้าเคยเจอปากถ้ำหามทางใต้ของหมู่บ้านหรือยังจงไปที่นั่นพร้อมกับกุญแจที่เจ้าหาได้จากป่าแห่งนี้ในขนาดที่เป็นแร็คคูนจมูกข้าไวต่อฝุ่นกับผงแป้งมากเฮ้เฮ้เฮ้โฮเจ้ากำลังหลงทางแล้วต้องขอบคุณข้านะที่บอกเจ้าเฮ้เฮ้เจ้ายังมีพลังกายที่เข้มแข็งจงมาหาข้าหากเจ้ารู้สึกว่าเจ้าไปต่อไม่ไหวแล้วเห็ดที่ฟุ้งไปด้วยกลิ่นอัลมุนมันเป็นเห็ดหลับไหลให้ข้าได้ผสมตัวยาอีกนิดหน่อยพร้อมใช้แล้วโชคดีนะถ้าทำให้เจ้าฟรีผงวิเศษนะใช้มันให้ดีล่ะสิ่งที่ข้าจำได้ล่าสุดคือข้ากินเห็ดอันชุ่มฉ่ำอย่างอร่อยจากนั้นข้าก็ฝันได้บ้ามากว่าข้าเป็นแร็คคูนใช่ฟังดูแปลกแต่ข้าสนุกกับมันมากแจหางตอนนี้เจ้าเปิดประตูถ้ำหางได้แล้วพูดนำกุญแจนั่นไปที่ถ้ำหางจงไปรับเครื่องดนตรีที่ซ่อนไว้ในถ้ำนั้นระดับที่1ถ้ำหางWhat?
จ้าได้เชลโลแห่งจันทราน้องน้ำทางเปิดในดงดอกไม้บาน